เป็นเราจะเทียบเป็นคนละโลกแล้วแม้จะอยู่ในขันขันก็เป็นโลกอันหนึ่งอันนั้นครับถ้าจะเทียบสมมติว่านั่นก็เป็นอันหนึ่งเสียถ้าจะว่าโลกหนึ่งผมมันขัดต่อธรรมชาตินี่พูดไม่ออกก็บอกได้แต่ว่ารู้ทั้งรู้ก็รู้เสียโลกก็โลกเสียมันไม่ชัดมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรสงสัยเลยในทางที่เทศกิจนี้ดินน้ำลงไฟมันมาอาศัยอันนี้อยู่เฉยเมื่ออาศัยแล้วมันจำเป็นจำก็อาศัยไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าคุณไม่หวังเอาอะไรจากกันเนี่ยคุณมันก็อาศัยกันไปพอถึงวันหนึ่งทักกับพระราหุสันตังทางจอมยุ่งเลยไว้ยิ่งจะต้องรับผิดชอบมันพายืนพาเดินพานพานอนทักกับตาตายขดิบขึ้นแรงอะไรล้วนแล้วจะทำเพื่อขันทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อจิตเพราะจิตไม่มีอะไรที่จะทำเพื่อมันแล้วจะพูดให้มันเป็นไม่เป็นหน่อยตัวพอตัวแล้วที่จะทำอะไรให้เสริมอีกไม่ได้นี่เท่านั้นพยายามอยู่ชีวิตอยู่คลองขันอยู่มันก็พอตัวไปแล้วจะเอาอะไรมาคุยอีกจะไปหาบกพร่องที่ไหนอีกโดยบกพร่องที่ไหนเมื่อปัจจุบันสมบูรณ์เต็มที่แล้วอนาคตอดีตมันใกล้จะหลับปัจจุบันทั้งนั้นแหละนี่คือการปฏิบัติเราอยากเห็นอันใดเป็นของวิเศษสักสิ่งยิ่งกว่าธรรมใจมันถึงจะเน้นหนักลงในธรรมใจนั่นจะดีไม่จะดีมีมันเป็นเครื่องหลอกนะทำจิตใจให้อ่อนแอความเพียรก็ด้อยผลที่เกิดขึ้นจากความเพียรก็มีน้อยๆพุ่งลงไปพุ่งลงไปแล้วหวังขึ้นอะไรนอกจากธรรมอย่างเดียวนั่นแหละมันเต็มไม่เต็มเราอยากได้ยินได้ฟังบุกเรื่องภาวนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เงียบเหมือนเขาเรียกเหมือนเจียวตายยวนตายโหเป็นไงยวนตายเป็นไงที่เงียบใครจะไปร้องไห้เก่งนี่ก็ยวนร้องไห้ยิ่งกว่าเด็กเงียบเหมือนเจียวตายยวนตายเหมือนเงียบเหมือนยวนตายมีของละเอียดมากแม้จะมีสิ่งควบคุมมีสิ่งบังคับเรียกปัญหาครอบหมออยู่มันยังคล่องแคล่วคล่องตัวอยู่แก้นี้ออกไปหมดแล้วอะไรจะคล่องยิ่งกว่าจิตไม่มีทำไปเวลามันจบจิตมันไปได้งานนี้งานทั้งหมดจะสิ้นไปโอ้ยกำไรผลกำไรไปเรื่อยไม่มีการสถานที่อันนี้พบไม่มีชาติใดมันเข้ามาเกี่ยวข้องมันยุ่งอยู่นู่นมาเหมือนแต่ก่อนไปนิพพานไปนิพพานเป็นหาต้องขอให้ทุกใจตรงนี้บริสุทธิ์อย่างเดียวนั้นพอทุกสิ่งทุกอย่างไปนิพพานหรือไม่ไปนิพพานนิพพานมีรู้อยู่ตัวรู้อยู่นั้นหรือไม่หรือไม่มีอะไรมันไม่มีปัญหาอะไรอันนี้คือเรื่องความร้อนเราเรื่องความสงสัยรู้จริงแล้วก็ดังที่เขียนนั่นท่านดาท่านพูดขึ้นจากที่เด็กแล้วท่านรู้พันธุ์พันธุ์อย่างเต็มใจเลยนะแล้วท่านขี้เกียจตั้งนั่งนี่ไงมันก็ยังนั่งอย่างนี้จริงไม่เห็นผิดอะไรท่านพระนี่ที่สุดโชคของชื่อเหมือนรับทานอิ่มเต็มที่แล้วไปตั้งชื่อมาอีกอิ่มก็รู้อยู่แล้วอิ่มเต็มที่แล้วเท่านั้นแหละไปตั้งนี่จะเริ่มเวลาแล้วนะตั้งชื่ออิ่มลักษณะนั้นอิ่มลักษณะนี้ลักษณะกว้างแคบนั่นก็กว้างสอบยาวาหนาคืบนี่ในวงความอิ่มอยู่ตรงนี้อิ่มทั่วสารพันร่างกายเนี่ยจิตก็อิ่มทั่วจิตบริสุทธิ์ทั่วถึงจิตดวงนั้นเพราะฉะนั้นเองมันต้องเข้มแข็งอย่าอ่อนแอต่อไปนี้ถ้าเป็นรวมกรรมฐานจะหมดไปนะค่อยขุดค่อยด้วนเข้ามาขุดด้วนเข้ามาเพราะจิตใจผู้ปฏิบัติเองยังไปสู่โลกเพื่อเห็นโลกกลายเป็นของดียิ่งกว่าธรรมแทนที่จะมาปฏิบัติเพื่ออาจจะทำในการปฏิบัติเพื่อหาเงินหาทองหาความเคารพนับถือไปเยอะหาความขลังไปเยอะซึ่งนอกเลือดนอกรอยของหลักธรรมหลักวินัยที่พระองค์ทรงสอนไว้
ก็เป็นอย่างนั้นนี่คนนั้นขังนั่นพี่ขังทั้งนี้เลยในจิตมันไม่ได้ขังทำจิตทำไมขังเถออยู่ไหนแต่สบายคนนับถือไม่นับถือมันก็ไม่เอื้อมไม่หิวไม่โหยเขานับถือก็เป็นหัวใจของเขาที่ยังใสเป็นที่อยู่มงคลของหัวใจเขาเพราะถ้ามีกิเลสก็เป็นอัปมงคลของใจเขาต่างหากไม่ได้เป็นที่เราเพราะเหตุมันเกิดขึ้นที่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ถ้าเราไม่ปรุงเรื่องที่เขามาว่าเรานั้นนี้แล้วก็ปรุงเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เป็นเหตุขึ้นกับใจเราเหมือนรับภาพก็สัตว์รับภาพแล้วผ่านไปผ่านไปมีเท่านั้นนับถืออะไรเจ้าของไม่นับถือเจ้าของยังคนอื่นมานับถือเจ้าของมันย่อมย่องเจ้าของใช่คนอื่นมันย่อมย่องมันมีได้ยังไงเจ้าของไม่ดีใช่คนอื่นเขามาชมว่าเจ้าของดีมันเป็นไปได้หรอพระพุทธเจ้าสอนลงที่จุดนี้ทำเจ้าของให้ดีเชิดชูเจ้าของด้วยข้อวัดปฏิบัติความภาคความเพียรหนุนเจ้าของให้สูงขึ้นเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นวิเศษด้วยความเพียรนี่ไม่ได้เอาความวิเศษวิโสความศักดิ์สิทธิ์ความขลังมาจากอะไรภายนอกภายในที่ไหนนี่มีตามหลักธรรมบวชแล้วก็ไล่เขาป่าขโมยเส้นมาสั่งแน่ฟังดิทั้งหลายตามชาวที่หมดแล้วอยู่ตามมูลร่มไม้ชายป่าแต่เขาอันเป็นที่สงบสบายในการมันเป็นสมณะธรรมนะอย่าบอกให้ไปยุ่งไปอย่างวุ่นวายหาขลังอย่างนั้นหาขลังอย่างนี้นะไม่เห็นว่าหาคันหาเก่าในที่ไม่คันมันถลอกปอกเปิดออกมาดีไม่ดีก็เป็นหมาขี้เลื้อนหมาขี้เลื้อนกับพักขี้เลื้อนมันผิดกันยังไงเลื้อนขี้เลื้อนออกมามันก็เป็นหมาล่อนแก่นหมาแก่นล่อนพักแก่นล่อนไปเลยถลอกปอกเปิดสิ่งสำคัญไม่สนใจไปสนใจน้องๆนานาโน้นนั่นผิดจากพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผิดจากหลักธรรมไหนเราจะหาผลพันธุ์ที่ไหนหาอะไรก็ได้นั่นแหละโลกมีอยู่หากิเลสมันก็ได้กิเลสเมื่อเข้ามาเพื่อจะถอดถอนกิเลสนั้นกลับมาสั่งสมกิเลสนี่นั่นยังยิงในตัวอยู่ว่ามาชนะกิเลสยิงก็ยิงไปแบบอื่นอ่างเนี่ยพองเฉยตัวเท่าอื่นอ่างพองแข็งวัวทั้งตัวมันได้ตรงนี้ที่ตรงนั้นจริงตัวนี้เอาคารวะถือตัวด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยความมีสติประจำเร่งมันลงตรงนี้สร้างตรงนี้สร้างความสักดิ์สิทธิ์จะไปสร้างที่ไหนผิดหลักธรรมหลักที่ไหนจะไม่เห็นความสักดิ์สิทธิ์อันแท้จริงประจักษ์ใจถ้าไม่สร้างที่ตรงนี้ถ้าสร้างตรงนี้ขุดค้นตรงนี้ตามภัยที่มันมีภายในจิตใจนี่แล้วพอภัยก็หมดไปกิเลสตัวนั้นหมดเป็นไรมันหมดไปนี่ก็มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมากิเลสหมดไปแล้วจ้าเท่านั้นเองแล้วจะหาความวิเศษมาจากไหนดีไรก็วิเศษอยู่แล้วถ้าจะว่าวิเศษท่านก็ไม่เสกสรรไปอีกเหมือนกันที่เสียเสกกันเพราะธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะล้นฝั่งพอที่จะอยากพูดนั่นกับคุยนี่ให้คนนั่นฟังให้คนนี้ฟังมันเขาได้นับถือบ้างอะไรนะอยากอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ทำพอดีไม่ใช่ทำเพียงพอถ้ามันพอแล้วมันไม่อยากควรจะพูดหนักเบาบ้างน้อยจะพูดไปเสียไม่ควรพูดไปอยู่ได้อย่างสบายเรื่องความแพ้ความชนะไม่มีในใจใครจะถามปัญหาถามอะไรเป็นการลองเติมบ้างหรืออะไรตามโลกมันมีคนมายาเพราะกิเลสบังคับหัวใจให้เป็นเราก็ไม่เป็นด้วยเมื่อเราไม่มีสิ่งที่พาให้เป็นเราไม่เป็นแต่ตอบแล้วก็ตอบนั่นตอบก็เสียเสียเขาก็ดิ้นของเขาต่างหากเราไม่ได้ดิ้นเรื่องของโลกเอาเนี่ยมันได้ที่ไหนเขาจะทำใจเราให้แน่กำลังเขาอักทำเด็กให้เป็นสุขส่งเสริมเรื่องของนี้ยกย่องเรื่องของในภาคปฏิบัติส่งเสริมเรื่องของด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเราจะเห็นคุณค่าของใจ
มันมีสิ่งใดในโลกนี้ที่มีคุณค่าประเสริฐยิ่งกว่าใจเรามองหาอะไรไม่เห็นเลยจริงๆการมีธรรมธรรมใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจรวมคืนเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วนั่นแหละความเลิศจริงของนั้นเลิศจริงทางประกอบความภาคเพียรก็ต้องมีความสมบูรณ์มันเป็นธรรมดาแม้แต่พระพุทธเจ้าเองคุณเป็นเจ้าของศาสนาเองเป็นสรุปทั้งสามของนั้นทั้งนี้ถ้าพระองค์ไม่ต้องลำบากนี่แต่พวกเราลำบากก็เป็นอย่างข้อที่จะตำหนิพระองค์ว่ารักอับเปียกบรรดาสัตว์โลกพระองค์มันเพิ่งสู้เยอะสำเร็จแต่โลกทั้งหลายความเพียรแทบตายไม่ได้เรื่องตรงนี้พระองค์สรุปทั้งสามหนทุกข์ก็ไม่ทุกข์สาวกบางองค์ปากค้าแตกพระองค์ตาแตกมีเพื่อนพระจักขุบาลมีพระโสนะพระโสนะเร่งความเพียรประกอบความเพียรมากปากค้าแตกพระจักขุบาลอดนอนไม่นอนสามเดือนตาแตกพอตาแตกภาพที่เหลือก็แตกจากใจกันถี่พร้อมกันพอตานอกมืดตาในสว่างจ้าตาไหนที่จะสว่างยิ่งกว่าตาไหนล่ะนะพอสูงนั่งประกอบความเพียรฝ่าเท้าแตกพอรักอะไรรูปมีพระอินทร์เนี่ยขึ้นมาแสดงพินพินสามสายให้ดีให้ดูย้อนยางนักดีก็มีเสียงดังเคลื่อนนักก็ขาดเพราะเคลื่อนสายพื้นพอดีดังทะเลาะเพราะพื้นเป็นเครื่องพร่ำสอนพระสงฆ์ท่านก็ยึดนั้นมาเป็นหลักดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาบรรลุธรรมนี่นะฝ่าเท้าแตกหลังจากนั้นก็กิเลสก็แตกเรามีอะไรไม่ได้เรื่องมีแต่ท้องแตกมั่งหมอนแตกมันเนี่ยที่เหล็กแตกนี่มันว่างผู้ขังนี่ต่างมีปัญญาใช้ปัญญายาอยู่ที่เผยหาวใบพิจารณ์เปลี่ยนแปลงที่ปัญญาเมื่อเรานำมาคิดมาค้นมาใช้บ่อยๆมันจะค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นจะค่อยทำนี้ทำงานต่อไปก็หมุนมันหมุนมันหมุนไปเรื่อยได้เหตุได้ผลเพราะปัญญาแล้วยิ่งเป็นเครื่องดูดดึงเป็นสิ่งที่ชวนให้คิดให้อ่านแต่จอแล้วข้าพิเรศไปเป็นบรรตอนพิเรศตายกินตายเพราะปัญญานะสมาธิเป็นเพียงว่าตะล่ำหัวพิเรศเข้ามารวมกันนะบนเวลาจะฆ่ามีอำนาจของปัญญาทำงานปัญญาเป็นสำคัญมีเมื่อไรสำคัญยิ่งกว่าสติกับปัญญาเท่าที่บังเกิดมาเป็นสติกำลังความสมานเจ้าของมีสติปัญญาเป็นสำคัญมากเลยถ้าถึงที่ปิดตันอันตู้จริงๆก็มีแต่ปัญญาสามารถเจาะใครไปเป็นได้เจาะตรงนั้นเจาะตรงนี้ใครตรงนั้นใครตรงนี้ต่อไปก็ทะลุไปได้เลยปัญญาขอให้กินให้จำเหนื่อยหนักเพียงเป็นแบบฉบับทั้งตัวที่เหลืออีกตัวคนขยันหนักเพียงคนมีสติมีปัญญามีความเพียรเรียนกลัวอารมณ์มีวอนทั้งหลายก็ไม่เข้ามายุ่งอยู่นุ่มวายไม่เข้ามาก่อกวนเพราะจิตไม่เปิดช่องให้คิดความคิดใดที่เป็นไปเพื่อความสังสมสิริเป็นไปเพื่อสังสมอารมณ์ให้ก่อความตัวเองให้ปรุงทราบวันนั้นความคิดนั้นเป็นไผ่ให้หยุดทันทีเหมือนกับไฟมาที่ตัวเองที่ครั้งที่หนึ่งมันเจ็บขนาดไหนที่ครั้งที่สองซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็เปื่อยไปพองไปได้มีกิเลสมันจี้เข้าไปเรื่อยมันยังพอใจกับความจี้กิเลสพอใจกับความคิดที่ผิดความคิดที่เป็นไปเองมันก็เหมือนกับจี้ตัวเองเกิดไฟของพิเรศมันก็เผาเรื่อยๆร้อน
สติปัญญาที่เป็นเหมือนกับน้ำดับไฟมีอยู่แล้วไม่นำมาท้าฝืนกันเลยจึงเรียกว่าต่อสู้กันไม่ฝืนไม่เรียกต่อสู้มันดักที่นี่เราไม่อยากให้มันคิดมันอยากเท่าไรแล้วก็สู้มันอย่างหนักเอาตายก็ตายเราเคยคิดมาแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรสิ่งนี้แล้วยังจะฝืนคิดไปอยู่หรือทราบทั้งที่ทราบแล้วว่ามันไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะมันก็ฟาดกันอย่างหนักคิดมันก็อยู่หมัดเนี่ยถ้าลงสติปัญญาแล้วตั้งท่าขึ้นมาต่อท่าต่อสู้ขึ้นมาแล้วมันหมอบนี่เคยถึงได้พูดถึงเรื่องปัญญาโลกสมาธิมันเป็นขึ้นมาเองจิตเป็นอย่างนั้นมันไม่อยากจะลงมันคิดเรื่อยๆหลังๆที่เรื่องนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องเพลินแต่เพราะมันเคยเพลินกับเรื่องของกิเลสมาแล้วมันคล้อยตามกิเลสมันเชื่อกิเลสมานานนี่มันไม่ยอมเชื่อธรรมนี่ก็บังคับให้มันเชื่อธรรมด้วยการคิดการค้นเอามันไปคิดเกาะกับเรื่องอะไรค้นเรื่องนั้นทำให้เห็นชัดเจนต่อหน้าต่อตาจะไปไหนตามไปแล้วตามค้นกันสู้เลยเดี๋ยวก็เข้ามาหมอบเวลามันหมอบด้วยปัญญานี่มันหมอบจริงๆสงบราบไปจ้ะเห็นผลนะครับจิตมันดื้อนี่ต้องตีต้อนด้วยปัญญาสงบด้วยปัญญานี่อาจถามมากได้พร้อมทั้งเหตุทั้งผลได้พร้อมทั้งความอัศจรรย์ของจิตที่หมอบเท่ายอมจำนนต่อปัญญาแล้วมันก็ได้หนังสือคำว่าหนังสือที่ว่าปัญญาโดยสมาธิขึ้นมาทั้งหลายเสียงสมาธิอบรมปัญญาแต่เราทำไมมันกลับไปเป็นปัญญาอบรมสมาธิการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นนี่ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วมันรู้มันเห็นด้วยเหตุนั้นจะต้องเสียงในการสาเหตุขึ้นไปออกที่แรกคนก็งงปัญญาอบรมสมาธิเฉพาะอย่างนี้มหาพุทธาเป็นเจ้าคุณวราพรเองอยู่ที่เหนือวัดทองหนิบเนี่ยท่านเล่าให้ฟังเองไปที่วัดมาที่เวกรามวัดเรางานที่ติดกันกับโรงพยาบาลโรคปอดเนี่ยถ้าท่านได้มาจากไหนไม่รู้งูนี่ได้ตั้งหนังสือเรื่องชาวน้ำบัวแต่ว่าปัญญาลงสมาธิไหนหมาบัวมันเก่งกว่าครูเลยพระพุทธเจ้าสมาธิอบรมปัญญาแสดงที่หนึ่งสมาธิอบรมปัญญาทำไมหมาบัวมันเก่งกว่าครูวะหนังยังไม่ดูหนังพ่อสาวพุทธากับเราสนิทกันเคยกันมาหนึ่งเทศแล้วนี่มาดูหนังทำไมมันเก่งกว่าครูนักมหาบัวเองวะท่านสาก็เข้ากันพอมาดูเอ๊ะชอบคนเลยนั่งอ่านอยู่ขนาดเดียวจนจบเลยโอ้โหเข้าทีนะเข้าทีย้อนรับนะนี่ท่านนะมาสารภาพเองนะอ๋อผมเคยคั่นมหาเองนะถ้าเอามานั้นแน่ๆผมเราเลยตกลงผมเลยอ่านก่อนเพื่อนผมไหนๆหมาบัวจะเก่งกว่าครูได้หรือผู้ที่สร้างของเราเป็นถูกเลยหมาบัวจะเก่งครูวะไหนมาดูเอามาพออ่านไปชอบคนไปฟาดตลอดเออเข้าทียอมละคือนั่นแหละตอนนั้นท่านพูดถึงภาคทั่วไปแต่รายบุคคลที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นท่านพูดเช่นสมาธิปริภาริตาที่รับปริภาริตาปัญญาที่รับปริภาริโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาริตาปัญญามหาพราโหติมหานิสังซ่าที่รับปริภาริโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาริตาปัญญามหาพราโหติมหานิสังซ่าปัญญาปริภาริตังจิตตังธัมมเดวะอัจเจหินุสติสมาธิเมื่อศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากในสงฆ์มากปัญญาเมื่อสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากในสงฆ์มากจิตเมื่อปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบเนี่ยแปลตามตับท่านพูดกันลำดับลำดับศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาไปเรื่อยจนถึงปัญญาอบรมจิตให้หลุดพ้นถึงเวลาเป็นวิสามันทีมันพลิกกันปัญญาลงสมาธิในขณะที่เราจะใช้ปัญญาลงสมาธิเราใช้ไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิจะอมปัญญาจะลงสมาธิตลอดไปเป็นบางการจิตเวลาจิตมันคึกขนองดื้อด้านนั้นน่ะเอานั้นมาใช้มันได้ผลดีแต่ต้องเอาปัญญาจริงจังนะจ่อเลยเหมือนนักมวยเต๋อไม่ได้เดี๋ยวตกเวทีถ้าอย่างนั้นนักกิเลสตกเวทีจิตหมอบ
ันเป็นบางการบางเวลาในคนคนเดียวนี่แหละถึงการทุกคนจะนำปัญญามาตีต้อนจิตใจที่มันฟุ้งซ่านถ้ามันยอมจำนนแล้วเข้าสู่ความสงบได้เราก็ทำจะควรจะอบรมให้เป็นจิตให้เป็นสมาธิสงบลงได้ตามแบบของท่านที่พูดว่าเป็นกลางก็ทำเราทำเพื่อให้หาผลเพื่อทำเพื่อประโยชน์อันใดจะได้ผลได้ประโยชน์ด้วยวิธีการใดเรานำวิธีการนั้นมาใช้ในเวลานั้นนะจึงเรียกว่าเหมาะสมพูดถึงในสมาธินี่เราทำงานจริงเรากล้าจริงทำงานอยู่สมาธิทำงานก็เป็นถูกออกทางด้านปัญญาไปอีกยังเหมือนทางด้านปัญญานี่ก็เป็นธรรมจักรไปเลยครับการพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวเรื่องรูปขันธ์รุนแรงผ่าผลมากเหมือนกำนันโจรมาจากภูเขาเสียงลั่นถ้าว่าจะเทียมเพราะเรื่องฆ่าขันธ์เป็นเรื่องยากรูปขันธ์มันยากปัญญาแก้เรื่องรูปขันธ์ก็รุนแรงผ่าโผล่มากเลยพอไปถึงนามขันธ์ไม่เสร็จพวกเวทนาวิญญาณขันธ์วิญญาณนะมันก็ค่อยเบาเบาเหมือนกำลังซับน้ำขึ้นแต่ไม่หยุดนะเหมือนกำลังซับน้ำขึ้นที่ไหลมีทั้งแรงทั้งฝนไม่มากแต่ไม่ขาดมากขาดต่อปัญญาขั้นนี้จะเป็นละเอียดละออจิตละเอียดนี่เลยละเอียดปัญญาก็ต้องละเอียดเหมือนกับไม้ที่เข้าถึงความละเอียดแล้วต้องอาศัยกบเราจะเอาขวานมาถากมาฟันพวกไม่ได้เวลามันอยากจะเอากบไปใส่มาทุกคนไม่ได้ต้องขวานถากจนถึงขั้นที่ควรจะใส่กบหรือถึงใส่การพิจารณารูปคือกายร่างกายกว่าที่จะแยกกันออกได้เห็นประจักษ์นี้มันต้องใช้ปัญญาแบบขวานถากมาเองเอากันอย่างหนักอย่างถากโผล่เต็มจริงพอเข้าไปขั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีแต่นามธรรมล้วนแล้วมันก็ละเอียดเหมือนกับเอากบสายไม้จะไม่ได้สายไม้ทั้งต้นเหมือนกับกบสายไม้เป็นแผ่นเป็นแผ่นที่ตกออกมาจากเลือดจากขวานแล้วหลายมีตลอดเวลานี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติซึ่งมาจากสติปัญญาที่ล้มลุกคลุกคลานสุดที่แรกเป็นอย่างนั้นทุกคนนั่นแหละเหมือนไม่จะเป็นไปไม่ได้ทำให้อิจฉาและอาใจจะเป็นไปไม่ได้ตำหนิอำนาจศาสนาตัวของไม่น้อยจะไม่ไหวนะอำนาจศาสนาน้อยไม่มีศาสนาอะไรหรอกเป็นเรื่องของกิเลสกล่อมคนทั้งนั้นเราไม่ทราบน้อยก็ทำให้มันมากที่นะถ้าเป็นนักรบนักต่อสู้เพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อเอาของเจตสิกมาเป็นสมบัติครองในตัวเองจริงอ้าวอะไรบกพร่องเวลานี้เราเราซ่อมแซมสิ่งที่บกพร่องอันเพื่อความพ้นบุญวาสนาอยู่ที่ตรงไหนเวลาอยู่ว่าอยู่เฉยๆทำไมเลิกคล้อยตามที่เด็ดทำไมไม่ว่าวาสนาน้อยล่ะนะฟาดลงไปฟาดกันลงไปก็ได้ความเป็นมาเป็นปัญญาที่เราไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ซึ่งสติปัญญาเป็นมากถ้าเป็นขั้นพุทธการท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาคือหมุนตัวไปเองโดยไม่ต้องได้บังคับบัญชานอกจากร่างเอาไว้อย่างนั้นเพราะจะเลยเถิดมีท่านอุทธัจจะอุทธัจจะในสังโยชน์เบื้องบนอุทธัจจะเวจจะแต่ก่อนเราไม่เข้าใจสังโยชน์เบื้องบนคืออะไรกามรักรูปราคะวิปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาสังโยชน์เบื้องบนเราไม่เข้าใจรูปราคะอรูปราคะรูปราคะที่ว่านี่ไม่ได้หมายถึงรูปกายเรานี่นะเวลาพิจารณาแล้วมันเป็นภาพอันหนึ่งคือกายมันต่อยแล้วแต่มันอาศัยภาพของกายนี่ไปอยู่ภายในฝึกซ้อมกันพอตั้งเป็นภาพขึ้นมาภาพแล้วดับแล้วไปอยู่ที่จิตตั้งขึ้นมาภาพดับแล้วไปอยู่ที่จิตมันก็ทราบครับว่าจิตนี้เป็นผู้ปรุงเป็นผู้ปรุงออกเป็นภาพแล้วก็เข้ามาหมดในจิตเข้ามาในจิตจนกระทั่งมันเข้าใจชัดแล้วในภาพภายในที่แบบรูปราคะคือความยินดีพอใจไม่ได้เหมือนว่า
ราคะแบบกามที่อยู่ทั้งหลายนะรูปราคะอันนี้นะหมายถึงความพอใจยินดีกับอารมณ์นั้นเท่านั้นเองเป็นธรรมส่วนละเอียดแต่ไม่ทราบว่าจะมีอะไรมาพูดให้แยกแยกให้เดียวกันท่านก็เลยว่ารูปราคะคือมีความพอใจติดใจอยู่ในรูปภาพภายในจิตเมื่อรูปภาพร่างกายนี้มันสลัดของมันแล้วเพราะความรู้แจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็นำรูปภาพนี้เข้าไปอยู่ภายในจิตปรุงอยู่ภายในจิตพอปรุงภาพแล้วมันก็คืนเข้ามาคืนมาเข้ามาถึงใจมาดับที่นี่ปรุงภาพก็เข้ามาดับที่นี่มันก็ทราบได้ชัดโอ้จิตเป็นผู้ปรุงขึ้นมาจิตเป็นผู้เอื้อมจิตเป็นผู้หลงเมื่อจิตพิจารณาด้วยปัญญาจริงๆแล้วจิตเป็นผู้รู้แล้วต่อไปรูปราคะนี้ทั้งหมดอรูปราคะคือยินดีในสุขเวทนานี่ตามหลักปฏิบัติสุขเวทนาและอียาติภายในจิตอรูปราคะมานะคือความถือจิตดวงนั้นแหละดวงที่สว่างกระจ่างแจ้งดวงที่เด่นดวงนั้นเพราะตอนนั้นมันท่าหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรูปมันก็ท่าอะไรก็ท่าจนท่าจากกันไปแล้วเป็นคนละที่ละอันมีสติดวงที่ฟองใสมีเท่านั้นมานะถือจิตตรงนั้นนี่แหละสำหรับมานะก้ามันเข้าใจในภาคปฏิบัติมันถึงได้ชัดเนี่ยเข้าใจทางภาคปฏิบัติหาตรงไหนไม่ได้มานะคือจิตเมื่อมันเป็นดวงนะครับมีความสว่างกระจ่างแจ้งนี่มันก็ทำให้เกิดความอ้อยอิงเกิดความติดความพันความพอใจนี่แหละที่เรียกว่ามานะคือความพอใจนั้นเป็นแบบถืออยู่นั่นแล้วก็มันพบเพื่อนสูงหรือนักปฏิบัติด้วยกันว่าองค์นั้นมีจิตภูมินั้นตรงนี้ก็คิดอยากจะเอานี่เทียบเทียมองค์นั้นจะเสมอเรานี้หรือต่ำกว่าจิตเราดวงนี้หรือจะยิ่งกว่าจิตเราดวงนี้นะถ้าสมมติว่าจิตต่ำกว่าก็มันก็เข้าใจว่าต่ำกว่าหรือเสมอหรือยิ่งกว่าเนี่ยถ้าจิตเสมอเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างยิ่งกว่าเขาบ้างถ้าจิตดวงนี้ยิ่งกว่าเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างยิ่งกว่าเขาบ้างอะไรรวมแล้วมันเป็นมานะก้าวคือความถือความรู้นี่เองนี่แหละตัววิชาแท้เราไม่รู้ตรงท้ายมันจึงได้ติดเรื่องพันกันนี่นั่นสนิทสนมกลมกลืนเหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวนี่แหละกล่อมนางนอนเขาว่านางบังเงาแล้ววาดภาพวิชาวาดเป็นเสือโคร่งเสือดาววาดภาพเป็นยักษ์เป็นผีมาเอาวิชาเป็นอย่างนั้นนั่นหรอเวลาเขาถึงตัววิชาจริงโอ้ยถูกกล่อมให้หลับสนิทแม้แต่มหาสีมหาปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวก็เลยกลายเป็นอกพระรักษาจิตดวงนี้ก็เลยทำคือจิตดวงวิชาลืมเนื้อลืมตัวไปไม่รู้สึกตัวนั่นแหละละเอียดขนาดนั้นวิชาจริงๆละเอียดขนาดนั้นตั้งแต่มันแสดงมาอย่างจำหยาบเรายังหลงบริษัทบริวารของอวิชชาแสดงมาเช่นความโลภเช่นความโกรธอย่างนี้เป็นต้นนะมันจำหยาบโกรธก็เห็นมีแล้วตาดำตาแดงมันก็ยังพอใจโกรธพี่น้องดูนี่เรื่องของกิเลสแล้วจิตเคลิ้มไปทางนั้นแหละขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสแล้วจิตเคลิ้มนะเพราะเคยเชื่อมันมานานไม่คิดว่ามันเป็นภัยต่อตนโกรธให้เขาตาดำตาแดงเป็นเชื่อเป็นแค้นเป็นกับฆ่าเขาได้แต่นี่มันเป็นของดีนะคือความเชื่อที่เด็ดนั่นเองให้พอถึงแบบนี้ยาแบบนี้มันหมดไปนั่นที่นี่เข้าถึงตัวละเอียดตัววิชาแท้ละที่ตัวกัสสัตแท้แท้ละสติมหาสติปัญญาที่เป็นอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญายังต้องหลงกลของมันจนได้นั่นไปรักษาจิตตรงนี้อยู่นี่มันอะไรมาแตะต้องอะไรมาสัมผัสมันก็สลัดปุ๊บสลัดปุ๊บด้วยสติปัญญาไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องเลยไปรักษานั้นโดยไม่รู้สึกตัวนั่นน่ะคือรักษาวิชาวิชาเหนือมหาสติมหาปัญญาอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้ววิชาเหนือมีเล่ห์เหลี่ยมความสลัดแหลมคมในเหนือจิตโดยเหนือสติปัญญาอยู่ในขณะนั้นสติปัญญาแม้จะเป็นขั้นมหาสติมหาปัญญาก็ตามยังอวิชาเหนือจึงต้องติดจึงต้องหลงกลวิชามานะที่คำว่าอุทธัจจะหมายถึงการค้นการที่พิจารณาฟุ้งจิตเทินต่อการพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยล้างเอาไว้ไม่ล้างเอาไว้ไม่ได้แต่ของก็จะตายเหนื่อยก็เหนื่อยเคลียร์ก็เคลียร์แต่จิตไม่ยอมถอยนี่จะเอาชนะข้ามเดียว
ถึงขั้นนี้แล้วคำว่าแพ้ไม่มีแพ้ให้ตายนี่จะให้รู้เท่านั้นไม่รู้เอาตายเรื่องคำว่าแพ้มีไม่ได้นู่นนี่แหละที่ทำให้จิตมันฟุ้งมันเทินในการพิจารณามันจะฟุ้งซ่านน้ำค้างไปความโลภความสารลูกเสียงอยู่ลบเปลี่ยนผ่านไม่มีอย่างนั้นไม่มีมันเทินในงานของตัวเองที่จะแก้ที่เหลือเทินจนเกินเนื้อเกินตัวจึงเรียกว่าเป็นสัญญาอันหนึ่งแล้วจะอวิชชานั่นอวิชชาอวิชชาตรงนี้ผมอวิชชาก็คือตัวนั้นละมานะนี่มันคือตัวนั้นตัวของของใสใสตัววิเศษวิโสจริงเข้าใจว่าวิเศษวิโสตัวสง่าผ่าเผยมานะมันถือตรงนั้นนั่นแหละคืออวิชชาหลงตัวเองนั่นแหละสติปัญญาพิจารณาทางไหนมันก็หมดทางแล้วเพราะมันไม่มีทางพิจารณาอะไรก็รู้หมดแล้วจับสายเสร็จมันก็ไม่ยอมพิจารณานั่นที่เรียกว่ามันรู้จริงมันปล่อยจริงๆนะวิญญาณรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันไม่เอาพิจารณารูปนี่ก็ไม่เอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่เอาเพราะมันเข้าใจหมดแล้วแต่มันจะจิตใจอยู่ในความสว่างกระจ่างแจ้งในจิตผ่องใสเนี่ยมันหลงอวิชชาเมื่อพิจารณาไปนานเท่านั้นเข้าเรื่องอวิชชามันก็เป็นเรื่องสมมุตินี่มันจะทนต่อการแสดงความต่ออันนี้การขังตาอะไรมันต้องแสดงอาการอะไรหนึ่งขึ้นมาให้จับพิรุธได้จนได้ลงถึงขั้นมหาวิจิตรปัญญาแล้วเมื่อรักษาอาการนานไปนานไปพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เรื่องเพราะมันไม่มีทางพิจารณามันก็มีแต่คอยดูความเกิดความดับของร่างกายสมมติเราอะไรอย่างนี้เรื่องของอวิชชาจะผ่องใสขนาดไหนมันก็มีความเศร้าหมองตามขั้นของจิตอันละเอียดตามขั้นที่สามละเอียดมันแฝงขึ้นมาจนได้พอจะจับรู้กันได้เอ๊ะถ้าว่ามันมีทั้งในลักษณะแถวๆถ้าทำไมเป็นลักษณะเหมือนทุกข์คือทุกข์กับทุกข์ละเอียดทุกขั้นนี้ทุกข์ละเอียดจะทราบได้เฉพาะมหาสติปัญญาเท่านั้นสติปัญญาธรรมดาทราบไม่ได้เลยเมื่อมันจับได้นี่ทำไมเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์แล้วเดี๋ยวว่าของสายเดียวว่าสมองคือเศร้าหมองสมองตามขั้นของวิชาเองไม่ใช่เศร้าหมองอย่างจิตธรรมดาเราแต่ถ้ามหาสติมัญญามันรู้ทันมันก็จับติดมันเข้าไปเอ๊ะทำไมถ้าเป็นสิ่งที่แน่นอนจากเดียวทำไมมันถึงแสดงอาการแปลกๆอย่างนี้มาเนี่ยนะมันก็จิตก็เกิดความสนใจขึ้นนะถ้าจิตปัญญาเกิดความสนใจต่อเข้าไปตรงนั้นพิจารณานั้นเหมือนกับสภาวะธรรมทั้งหลายนี่มันอะไรหนักที่เนี่ยนั่นเป็นเป้าหมายในการพิจารณานั้นพอจิตมันจ่อเข้ามาย่างความสนใจเข้ามาสู่จุดนั้นแล้วจุดนั้นเลยกลายเป็นที่พิจารณาเข้าไปเหมือนกับสภาวะตามตัวไปนั่นแหละที่นี่มันจะเป็นไม่ได้เลยนี่มันอะไรครับนี่พิจารณาแล้วก็ฟังเจ้ามหาวิภาปัญญาไปที่ไหนไม่ขาดทะลุไปเลยมหาวิชามันจะทนได้เมื่อตั้งใจพิจารณากันนอกจากไปรักษาอันนี้เฉยเขาต่อเข้ามาของนั้นก็ทันกระจายไปพอวิชาสลายตรงไปอันนั้นมันสลายนะที่ว่าผ่องใสนั่นนั่นละตัววิชาแท้แท้มันไม่ได้เป็นเสือโคร่งเสือดาวนะมันเป็นนางบางเงาเหมือนนางงามจักรวาลทำอ้อยทำให้อ้อยอิ่มอีกพันพอนั่นสลายไปแล้วนี่อันที่วิเศษโดยหลักธรรมชาติที่อยู่ใต้นั้นก็ปรากฏเด่นชัดเพราะอันนี้มันก็กองขี้ควายอวิชชาที่ว่าดีๆที่เสียนิโสเมื่อเที่ยวแล้วมันก็เหมือนกองขี้ควายโอ้โหกองขี้ควายนี่มาทับธรรมชาติวิเศษแล้วไว้หนึ่งพออันนั้นสลายไปปุ๊บอันนี้ไม่ทราบมีถึงกับเมื่อไหร่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ดีสาวกท่านบรรลุธรรมก็ดีธรรมดวงธรรมชาติของจิตล้วนๆแท้ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวปนเลยเข้าถึงขั้นเดิมของจิตแท้เหมือนเดิมนี่เราก็ไม่อยากจะพูดนะเราพูดถึงตัวเป็นจิตล้วนๆแล้วหวานนั่นแหละทีนี้อัศจรรย์ยิ่งกว่าตัววิชาขนาดไหนเทียบกันได้เลยนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยถ้าเห็นคนตัวเองก็เห็นตรงนี้โอ้ลงขนาด
ละเอียดขนาดถึงขนาดนี้จะไปสอนโลกได้อย่างไรสอนให้ใครรู้ไม่ได้ลงขนาดนี้แล้วเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่โลกจะรู้ได้เห็นได้ก็ทรงพ่อพระทัยทำความเป็นฝ่ายน้อยทั้งจิตศาสนาเป็นศาสดาของโลกเพื่อสั่งสอนสัตว์โลกอยู่แล้วแต่เมื่อเข้าถึงธรรมมันชาติอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเกินสมมตินิยมทั้งหลายทั้งสิ้นแล้วทำให้เกิดท่อประทายเพราะในขณะนั้นไปเจอมาโดยเฉพาะยังไม่ได้พิจารณากว้างขวางออกไปแต่ก็ไม่นานฟังจังหวะพระพุทธเจ้าใครที่ฉลาดอย่างผมนี่กว่าพระองค์แต่นั้นมาก็เหมือนกับจะตั้งปัญหาอย่างนี้เพราะเราเคยตั้งอย่างนี้มันก็คงไม่ผิดกันเลยนะนับถ้าว่าโลกไม่สามารถที่จะรู้ได้เรื่องของอัศจรรย์ขนาดนี้ทำไมอาจารย์ประเภทนี้โลกไม่สามารถจะรู้ได้ครับเราก็เป็นโลกคนหนึ่งทำไมเรารู้ได้เรารู้ได้เพราะอะไรนะเป็นปัญหาตั้งขึ้นมาแล้วรู้ได้เพราะปฏิปทาที่เขาก็เมื่อเรานำปฏิปทาข้อปฏิบัตินี้สอนโลกทำไมโลกจะรู้ไม่ได้ล่ะมาทางมันเข้าไปถึงจุดที่หมายบันไดก็ส่งขึ้นถึงจุดที่หมายสถานที่ต่างๆมีทางเข้าไปชั้นนั้นชั้นนี้มีบันไดขึ้นไปบันไดนี้คือทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายทางนี้เป็นทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายปฏิปทาเครื่องดำเนินนี้ก็เพื่อถึงจุดที่หมายคือธรรมชาตินี้เมื่อสั่งสอนวิธีการให้สัตว์โลกทราบแล้วทำไมจะรู้ไม่ได้อ๋อนี่เหมือนอย่างนั้นนะอ๋อรู้ได้แล้วก็มีแต่ท่าไทยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกแล้วก็เป็นพระใดขึ้นมาท้าวสาวท้าวมหาพรหมมาราธนาพรหมมาจารุกาทีนี้ที่เป็นสามก็ปีในเบื้องต้นขึ้นเป็นธรรมฐานองค์ก่อนคือพอมีจักรพรรดิที่สั่งสอนจากโลกด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาเนี่ยอ๋อโลกเข้าใจแล้วนี่ทรงพระเมตตาเริ่มในพระทัยที่จะสั่งสอนจากโลกก็พอดีท้าวมหาพรหมเป็นอนุทิมาพรหมมาจารุกาสั่งสอนจากโลกแล้วก็ทรงเรียนยานดูใครจะรู้จะเห็นจริงในธรรมเหล่านี้ได้ง่ายเรียนไปถึงดาวบททั้งสองอุลกาดาวบทดาวบททั้งสองยานดูแล้วในตำราก็มีแต่ผมลืมแล้วแหละก็โอ้โหเสียดายตายเสียแต่เมื่อวานนี่ตายเนี่ยหมดหวังเลยตายแล้วหมดหวังพวกเรานี้ไม่หมดหวังมันยิ่งหวังพอตายแล้วกุศลธรรมมากุศลธรรมมาหอบกันขึ้นสวรรค์นิพพานพระพุทธเจ้าพอตายองค์หมดหวังก็เลยยันย้อนหลังมันกรรมก็มาถึงระดับสี่ทั้งห้าออกพวกนี้จะรู้ได้เลยผมเสด็จกรมแน่มาถึงก็เป็นดาวสี่ทั้งห้าแสดงธรรมจักรวัฒนสิทธิ์เป็นพระธรรมกรณียะได้ดวงตาเห็นธรรมอันยาเชื่อตะโบกคนหนึ่งอันยาเชื่อตะโบกคนหนึ่งหายทั้งโกคนนั้นว่าพระพุทธเจ้ามีกำลังธรรมพุ่งกับตาดุนะยันติจิตจริงจิตจึงได้กำลังสัมปทานนี้โดยธรรมขณะนั้นพระอันยาคนนี้ได้ตื่นทางขึ้นแล้วด้วยความจริงจริงเกิดธรรมจักติขึ้นเพื่อทำวิธรรมลังทำมันจะพุ่งอุตตานทำมันจะกุอันตรายจากความมืดบังตั้งแต่ก่อนนั้นอ่ะเกิดปราศจากความมืดบังนั้นมันกระจ่างขึ้นแล้วเป็นอีทางมากยังมีสิ่งทำใดทำบังสัมปันธ์อยู่ทำบังสิ่งใดก็ตามทั้งโลกนี้เกิดแล้วต้องดับทั้งนั้นแต่ให้ถึงใจสิ่งใดก็ตามเมื่อมันเข้าถึงใจสิ่งใดก็ตามเมื่อมีเกิดต้องมีหลักเป็นคู่ขันทั้งนั้นหาที่ไว้ใจไม่ได้เลยนะแต่นั่งนะก็แสดงอนัตตาลัคนาสุขกล่อมปณิสัยจนกระทั่งให้บรรลุธรรมนี่คือสักขีพยานของพระพุทธเจ้าและพระโอเองก็ได้ทรงเป็นอุทานในวาระสุดท้ายตอนที่ทรงจากนั้นไปเทวานันเทวานุภาวังอัตโคนี้อัตโคพระว่าอุดานังอุดานีสิพ
พระองค์ได้ทรงเป็นบูชาขึ้นแล้วในขณะนั้นเนี่ยเชื่อตะโพคนยังโง่เนี่ยเชื่อตะโพคนยังโง่ว่าท่านมาปัญญาได้รู้แล้วหน่อยรู้หน่อยมีกิจการอาวุโยคนนั้นนะสัตว์ปัญญาคนโยวัตเตวะนามาโหชื่อติโดยอาศัยเหตุนี้พระอัญญาปัญญาจึงได้ชื่ออย่างนั้นมาแต่เอาในธรรมจักรพระพุทธเจ้าดังนั้นก็แสดงธรรมจักรแสดงอนัตตลักษณะสูตรรูปังอนัตตาวิเวทนานัตตาสัญญาสังขารานกันทุกขังอนัตตาเรื่อยไปเลยแต่สำหรับสูตรนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติของผมมีขัดขัดดีนะผมพูดคงยอมรับ 100% อย่างหาที่ค้านไม่ได้ก็คืออนิจจังปฏิจจังอนิจจังปัญญาญาติถึงมนัสสนิปิฏฐิทำเนติปิฏฐิมโนวิญญาณเนติปิฏฐิมโนสัมปัสสะปิฏฐิยัมปิยังสัมปัสสะมโนยัมปิยังนี่จะปัญญาปฏิปิฏฐิการสุขข้างมาดูข้างมาดูมาสุขข้างมาตัดนิปิฏฐินิปิฏังนิรัตติยิราคานิรัตติยูทะนิมุตมีปิญญาณโหติเบื่อหน่ายในธรรมเบื่อหน่ายในธรรมะเบื่อหน่ายในจิตเบื่อหน่ายในธรรมลมที่เข้ามาเกี่ยวข้องจิตเบื่อหน่ายในความรู้สึกวิญญาณที่เกี่ยวข้องจิตเบื่อหน่ายในเวทนาคือผลที่มันเกิดขึ้นจากอันนี้ที่เกี่ยวข้องกันนี้เบื่อหน่ายตรงนี้ตัดทิ้งไปเบื่อหน่ายทั้งหมดบรรดาที่เกี่ยวข้องกันนี้นะนี่เป็นดังมีรัตติเมื่อเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นอันนี้แหมเราซึ้งมากเพราะการปฏิบัติของเราเป็นอย่างนั้นส่วนอนัตตาสังขารส่วนนี้พอถึงขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณที่เป็นมีสตินะนี่บินดังวิราชตินี่ผมเหมือนกับว่าหนึ่งเราพูดตามความรู้สึกของเราในสิ่งที่ควรค้านเราก็ค้านในสิ่งที่ไม่ค้านเราไม่ค้านทั้งภาคปฏิบัติอนิจจปริยายถูกเราหาที่ค้านไม่ได้เรายอมจำนนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ส่วนอนัตตาว่าสูตรนี้มีข้อขัดกันเราจึงดึงเลี่ยงไปเสียว่าท่านอาจจะแสดงเป็นเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้หรือเกจิอาจารย์ท่านอาจจะมาทำมาแบบเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นผมแน่ใจว่าถึงมรรคมิ่งปีนิพพานเหมือนกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วจะไม่เข้าถึงจิตจะไปถึงไหนจิตมันอวิชชามารวมอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่ขันห้าเวลาเราปฏิบัติรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้เท่าแล้วนี่ดังที่ผมอธิบายไปทีนี้นะรู้เท่าแล้วมันรวมเข้าไปอยู่ที่จิตเป็นอวิชชาอวิชชาครอบอยู่ที่นั่นถ้าไม่เข้าอย่างเขาถึงนั้นแล้วอวิชชาจะแตกสลายได้นี่ที่ที่มันค้านกันมันต้องมาเนี่ยปิดนู่นนี่อ่ะเพียงรู้เท่ากันห้าแล้วก็เบื่อหน่ายคากำหนัดเรามันเป็นไปไม่ได้รู้เท่ากันห้ารู้แล้วมันแยกกันอย่างชัดเจนไม่มีสงสัยเลยแต่มันก็ไปยึดถือจิตกับอวิชชาที่มันพัวพันกันมันเป็นอันหนึ่งเดียวกันนั่นมันต้องไปพิจารณานั้นอีกเรื่องตีอวิชชานั้นแตกกระจายออกจากจิตแล้วมันถึงเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยหายสงสัยนะนี่แหละภาคปฏิบัติที่ไหนที่ควรค้านมันค้านได้อย่างจังๆด้วยความแน่ใจที่ไหนมันรวมกันได้รวมได้อย่างที่ว่าอะไรศีลประจักษ์ปรมัตถ์พระโสดาละนั้นนี่เราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเวลามันมีแยกกันมันก็แยกกันแยกกันไปอย่างที่ผมอธิบายมีแค่กันที่เรียงอริยภูมิตรงไหนที่มันแยกมันแยกกับทางปริยัติมันก็แยกกันไปแต่ที่ไหนมันมาร่วมมันก็ร่วมกันนี่เราเป็นนักปฏิบัติมันเป็นยังไงเป็นไปตามการปฏิบัติของเรายังไงเราก็พูดตามเรื่องความจริงเอาค้านกับค้านกันถึงจะแยกกันแยกกันมันเมื่อมันผิดกันด้วยการปฏิบัติด้วยความรู้ความเห็นก็ให้ทราบว่ามันผิดนี่เป็นข้อปฏิบัติของเราเป็นผลของเราเป็นมาแบบนี้อย่างนี้จะถูกหรือผิดอะไรก็แล้วแต่เรื่องการปฏิบัติด้วยปฏิบัติอย่างนี้แล้วรู้เห็นมาอย่างนี้นี่มันจะผิดแยกกันก็ผิดอย่างนี้อย่างนี้มันเข้าร่วมกันก็ร่วมอย่างนี้นี่โดยหลักปฏิบัตินี่เราก็พอใจเราแน่ใจเราเป็นแบบนี้เมื่อรักก้าวถึงขั้นสูงเนี่ยมันก็ไม่เห็นแยกกันนะพูดเรื่องอะไรกันเลยไปใหญ่นะเอาละตอนนี้เราจำไม่ได้ที่นี่ไม่ทราบขึ้นต้นลงตายที่ไหนเอาท่านปัญญาจะอธิบายบุคคลทำอะไรวะไปใหญ่